ก็เมื่อวานนี้ก็มาย้ำอีกทีแล้วกันนะครับเรื่องที่สบคก็มีการแถลงข่าวนะครับเริ่มจากว่าสบคนี่ก็เคาะปรับเปลี่ยนพื้นที่สีทั่วประเทศใหม่หมดเลยนะใช่ฮะให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้รอวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมครับคือเขาจะประกาศมีผลทันทีนับตั้งแต่มีราชกิจจานุเบกษาใช่นะครับเดี๋ยวทีมงานไล่ไปที่รายกลุ่มนะไล่ไปที่สบคเคาะปรับพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับซึ่งก็มีผลภาพนี้ครับภาพนี้นะมีผลหลักๆเลยก็คือเรื่องสถานบันเทิงครับนะที่ก็จะสามารถเปิดได้เพราะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เปิดแต่ไม่เปิดทั้งประเทศนะครับเปิดเฉพาะบางพื้นที่ทีนี้พอเคาะลักษณะนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับคือเดิมเนี่ยเราจะมีพื้นที่สีแดงเข้มนะพื้นที่ควบคุมสูงสุดครับพื้นสีแดงอ่ะนะแล้วก็พื้นที่สีเหลืองสีส้มก็พื้นที่ควบคุมครับแล้วก็สีเหลืองก็พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวก็คือพื้นที่เฝ้าระวังเหมือนกันครับแต่สีเหลืองเนี่ยระวังสูงครับเดี๋ยวนะพื้นที่สีเหลืองนี่ระวังสูงใช่ครับสีเขียวนี่พื้นที่เฝ้าระวังแต่ไม่สูงแล้วใช่แล้วนะครับทีนี้ไอ้ที่เรามีสีทั้งหลายกันมาตั้งแต่สีแดงเข้มสีแดงสีส้มสีเหลืองตอนนี้ยกเลิกหมดใช่ครับเหลือแต่พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยตามภาพนี้นะรอราชกิจจาออกมาก็จะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังทั้งหมดซึ่งการปรับพื้นที่สีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แค่ไหนซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ทำได้เกือบจะทั้งหมดแล้วนะใช่ฮะเอ๊ะบอลเปิดยังก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วหลายพื้นที่ที่เขามีการประกาศไม่รู้เหรอก็เป็นบ่อนถูกกฎหมายเช่นบ่อนไก่อย่างนี้เขาเปิดแล้วใช่ไหมบ่อนไก่บ่อนวัวเปิดแล้วใช่ไหมใช่ครับบ่อนไก่บ่อนวัวบ่อนปลากัดม้าเปิดยังสนามม้าม้านี่นะม้าก็น่าจะเปิดแล้วถ้าเปิดนะกิจกรรมพวกนี้นะน่าจะเหมือนกันหมดครับน่าจะเหมือนกันหมดนะครับก็หมดแล้วแหละนะตอนนี้จะเหลือว่าอะไรไม่เปิดนะครับทีนี้แต่เปิดอยู่ภายใต้เงื่อนไขใช่ไหมใช่ทีนี้ที่สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยดูภาพแผนที่ถัดไปนะครับแล้วดูภาพที่เป็นเส้นกราฟเส้นนี้นะครับก็คือว่าการคาดการณ์จากผลมาตรการป้องกันโควิดเนี่ยนะครับในปี2565จำนวนผู้ป่วยโควิดใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะครับดูเส้นสีดำนะครับนะครับก็ลดต่ำลงมานะครับต่ำกว่าสีเขียวด้วยแล้วภาพถัดไปครับภาพถัดไปนี่ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงต่ำมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็เรียกว่าดีขึ้นครับนะครับแล้วก็อีกภาพถัดไปครับอีกภาพหนึ่งภาพนี้ก็คือระยะดำเนินการแผนและมาตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขนะครับส่งเสริมป้องกันควบคุมนะครับก็มีมาตรการการเฝ้าระวังและการจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศการเฝ้าระวังในประเทศการสอบสวนโรคการป้องกันนะครับมาตรการติดตามโรคนะครับระยะที่หนึ่งก็ combating นะช่วง12มีนาถึงต้นเดือนเมษายนระยะที่2เมษาถึงพฤษภาครับนะครับแล้วก็ระยะที่3ตอนนี้เราอยู่ระยะ3ใช่ไหมใช่ครับปลายพฤษภาถึง30มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ระยะที่4ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือโรคนี้ก็จะกลายเป็นโรคติดต่อทั่วไปครับนะครับเพราะงั้นสถานการณ์ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูลวงศ์ณจิตเมื่อวานท่านก็บอกว่าตอนนี้โควิดขาลงไม่ใช่ขาขึ้นหน้าผากนะขาลงแล้วก็จำนวนหลังจากที่เราเปิดสถานบันเทิงผับบาร์มาตั้งแต่วันที่1ใช่ครับมิถุนา1มิถุนาก็ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดในสถานที่เหล่านี้ครับและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือแต่ท่านปลัดคงไม่ได้ดูแวมไพร์ผับนะ อันนั้นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นติดเชื้อแต่ว่ามียาเสพติดมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายไม่ถูกกฎหมายครับนะครับแล้วก็คนเที่ยวก็คนผิดกฎหมายแล้วเขาไปเที่ยวเข้าไปอยู่ในนั้นก็ทำสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมใช่แล้วก็เปิดเวลาก็ผิดกฎหมายเกินเวลาที่กำหนดผิดหมดเลยไม่มีอะไรถูกเลยทั้งคนที่ไปเที่ยวต่ำกว่า18ปีนี่ก็ผิดสถานที่เปิดก็ไม่ได้มีใบอนุญาตใช่ไหมไปเจอสิ่งเสพติดแล้วก็เจอยาเสพติดผิดกฎหมายอีกผิดหมดเลยผิดยันเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันอ่ะผิดที่ไม่รู้ผิดที่ไม่ทราบเจอกรมการปกครองก็เลยก็ไปจับนะครับ